2เพราะว่าพอดีกดมือซ้ายด้วยคอร์ด D minor และมือขวาเป็น D major อะตรงไหนชี้สิตรงไหนใช่ที่จริงมือซ้ายเป็นแค่คู่5เองอ่ะลองเล่น F major ที่ห้องที่3ครับพร้อมเตรียมตัวไปเล่นเคลียร์ๆนะความเร็วของคาเบต1ชั้นถูกไหมดังนั้นเวลาเราเล่นนับเราก็ต้องนับ2นับให้ตรงแป๊กโอเคปะพร้อมกันนะครับ